10ประโยชน์ของการกินไข่เหตุใดเราถึงต้องมากินไข่กันมีประโยชน์อะไรบ้างมาฟังกันครับก่อนอื่นต้องทราบก่อนครับว่าไข่ไก่1ฟองให้สารอาหารที่ร่างกายใช้ในชีวิตประจำวันอะไรบ้างที่จำเป็นเริ่มจาก1ซิลิเนียม2วิตามิน B12 3โคลีน4ไลโบฟาวินหรือวิตามิน B2 5คือโปรตีน6คือฟอสฟอรัส7คือวิตามินดีด็อกนะครับนอกจากนี้ยังมีสารอาหารต่างๆมากมายในไข่ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยเสริมภูมิคุ้มกันบำรุงสมองและระบบประสาทบำรุงความจำช่วยในการมองเห็นช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นต้อกระจกได้ในไข่ยังมีโปรตีนสูงที่ช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอด้วยนะครับและเมื่อเทียบกับอย่างอื่นแล้วไข่เป็นอาหารที่มีราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับคุณภาพของอาหารเป็นเมนูที่สามารถทำง่ายๆไม่ว่าจะเป็นไข่ต้มไข่ตุ๋นไข่นึ่งไข่เจียวและสามารถช่วยลดน้ำหนักลงได้ถ้าใครต้องการกินไข่โดยเฉพาะไข่ต้มนะครับที่สามารถลดน้ำหนักได้เพราะว่าไข่ต้ม1ฟองขนาดปกติมีน้ำหนักแค่30กรัมให้พลังงานแค่80แคลอรี่ต้องเป็นไข่ต้มนะครับถึงจะมีแค่80แคลอรี่และไข่ยังสามารถให้ประโยชน์คุณค่าทางอาหารเทียบกับรังนกถึง10กระปุกเลยนะครับนอกจากนี้ในไข่ยังมีไขมันชนิดดีชนิดที่ไม่อิ่มตัวที่เรียกว่า HDL ซึ่งมีประโยชน์ในการลดคอเลสเตอรอลลดไขมันตัวเลวส่งผลดีต่อร่างกายถ้ากินไข่ต้มในปริมาณที่พอเหมาะอย่างน้อยวันละ2ฟองจะสามารถช่วยลดน้ำหนักลงได้เร็วขึ้นและช่วยลดคอเลสเตอรอลซึ่งมีผลเสียต่อร่างกายได้อีกด้วยนะครับและถ้าทานไข่ต้มเป็นประจำทุกวันจะสามารถช่วยป้องกันโรคหัวใจได้ไข่ต้มอุดมไปด้วยคุณประโยชน์มากมายทั้งในไข่แดงและไข่ขาวในไข่แดงประกอบด้วยสารอาหารที่สำคัญทั้งโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่ต่างๆซึ่งมีคุณภาพคุณค่าเทียบเท่ากับไขมันในปลาทะเลปลาแซลมอนในปลาทะเลน้ำลึกด้วยนะครับนอกจากนี้ไข่ขาวยังมีโปรตีนที่มีคุณภาพสูงมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายหลายชนิดสรุปไข่มีคุณค่าทางอาหารสูงมากๆถ้าดีต้องกินไข่ต้มนะครับ